สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะมาพบกับนาแล้วก็เมนูขนมไทยเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะนาจะมาสาธิตการทำข้าวเหนียวมูนนะคะเป็นข้าวเหนียวที่เรานำไปรับประทานกับมะม่วงนั่นเองค่ะเป็นเมนูที่เชื่อว่าเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเลยค่ะวันนี้นะคะข้าวเหนียวมูนของเราเนี่ยจะเลือกใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะนำมามูนกับน้ำกะทิร้อนๆค่ะรับรองว่าอร่อยติดใจถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูส่วนผสมของข้าวเหนียวมูนกันเลยค่ะค่ะสำหรับส่วนผสมของข้าวเหนียวมูนนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่นาได้ทำการแช่น้ำไว้แล้ว1คืนนะคะเราล้างทำความสะอาดให้ดีเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำกะทินะคะใช้หัวกะทิล้วนๆเลยค่ะไว้มูนข้าวเหนียวต่อมาก็จะเป็นใบเตยนะคะวันนี้เลือกใช้ใบเตยหอมจะช่วยเพิ่มกลิ่นของข้าวเหนียวให้หอมมากยิ่งขึ้นนะคะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็เป็นถั่วทองทอดกรอบนะคะเอาไว้โรยหน้าข้าวเหนียวค่ะมีเกลือค่ะจากนั้นนะคะส่วนสุดท้ายเลยเป็นส่วนของน้ำตาลทรายค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดนะคะเช่นเคยค่ะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูขั้นตอนการทำขนมข้าวเหนียวมูนกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำข้าวเหนียวมูนกันเลยนะคะระหว่างนี้นะคะให้เราเตรียมน้ำนะคะใส่น้ำเศษ3/4ของหม้อนะคะเตรียมไว้เลยให้น้ำเดือดนะคะจากนั้นเราก็นำผ้าขาวบางค่ะรองในซึ้งนะคะวันนี้นาใช้ซึ้งนึ่งนะคะถ้าสำหรับคนไหนที่มีหวดนะคะนึ่งในหวดก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะนำข้าวเหนียวที่เราได้แช่น้ำไว้นะคะใส่ลงไปเลยโอเคค่ะระหว่างนี้น้ำของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเทข้าวเหนียวเหมือนเคยนะคะเรานึ่งข้าวเหนียวเราก็เกลี่ยให้เขานะคะทั่วบริเวณให้สม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเว้นช่องไว้ตรงกลางนะคะไว้ให้สำหรับไอ้น้ำนะคะเข้ามาข้าวเหนียวจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะเกลี่ยให้เท่าๆกันค่ะจากนั้นใช้ผ้าขาวบางนะคะคลุมข้าวเหนียวไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้น้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะก็นำข้าวเหนียวนะคะขึ้นนึ่งได้เลยค่ะปิดฝาค่ะสำหรับระยะเวลาในการนึ่งข้าวเหนียวนะคะก็ประมาณ15นาทีนะคะแต่ถ้าหากว่า15นาทีผ่านไปแล้วข้าวเหนียวเรายังเป็นไตอยู่นะคะให้เราใช้น้ำเนี่ยค่ะค่อยๆพรมแล้วนึ่งต่อไปอีก5นาทีนะคะแค่นี้ข้าวเหนียวก็จะสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามดูขั้นตอนการทำน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวกันเลยค่ะค่ะในระหว่างที่เราทำการนึ่งข้าวเหนียวของเราอยู่นะคะระหว่างนี้เราก็สามารถเตรียมทำน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะให้เรานำน้ำกะทินะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะโอเคตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะปรุงรสชาติน้ำกะทิของเราให้เค็มเล็กน้อยด้วยเกลือนะคะค่ะจากนั้นให้เราคนน้ำตาลทรายนะคะเกลือนะคะให้ละลายไปในน้ำกะทิก่อนสักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะเปิดไฟตั้งไฟน้ำกะทินะคะคนไปก่อนสาเหตุที่เราต้องคนไปก่อนเพราะว่าช่วยให้น้ำตาลทรายเนี่ยละลายก่อนถ้าตั้งไฟนานเกินไปน้ำกะทิของเราก็จะเดือดแล้วก็แตกมันนะคะเวลามูนข้าวเหนียวเนี่ยมันจะไม่อร่อยค่ะพอเขาเริ่มละลายกันเล็กน้อยแล้วก็ค่อยเปิดไฟค่ะค่ะไฟที่เราใช้ละลายน้ำตาลทรายในน้ำกะทินะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงขั้นตอนนี้แค่ให้น้ำตาลละลายเฉยๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอสักครู่หนึ่งนะคะพอตัวกะทิเริ่มร้อนนะคะให้เรานำใบเตยใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยใบเตยก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้ตัวน้ำกะทิของเรานะคะ
ค่ะหลังจากที่กะทิเริ่มเดือดเล็กน้อยแล้วนะคะให้เรายกลงนะคะรอตัวข้าวเหนียวเรานึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยนำมามูลกันค่ะเดี๋ยวเราติดตามดูในขั้นตอนการมูลข้าวเหนียวในขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราทำข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะคะทำน้ำกะทิสำหรับมูลเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำกะทิสำหรับราดหน้าข้าวเหนียวมูลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้หม้อนะคะใส่น้ำกะทิลงไปขั้นตอนนี้เหมือนเคยนะคะอย่าเพิ่งเปิดไฟใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะปรุงรสชาติด้วยเกลือนะคะสำหรับน้ำราดนี้ถ้าใครชอบเค็มมากก็เพิ่มปริมาณเกลือลงไปได้เลยค่ะค่ะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายสักเล็กน้อยนะคะน้ำกะทิสำหรับราดนี้นะคะแนะนำให้เป็นหัวกะทิเลยค่ะจะทำให้ตัวข้าวเหนียวมูลของเรานะคะมีความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเปิดไฟได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแค่ให้น้ำตาลละลายนะคะคนให้ตัวกะทิมีความร้อนสักเล็กน้อยค่ะขั้นตอนนี้นะคะสำหรับน้ำกะทิราดเนี่ยเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยนะคะแป้งข้าวเจ้าของเราใช้เราใส่น้ำลงไปด้วยค่ะละลายแป้งข้าวเจ้ากับน้ำก่อนนะคะคนก่อนอย่าให้เป็นตะกอนนะคะในขณะที่ตัวกะทิยังร้อนอยู่นะคะให้เรานำแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปแล้วก็คนไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะให้เป็นสายๆแบบนี้นะคะตัวแป้งข้าวเจ้าก็จะเพิ่มให้กะทิมีความข้นขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักเล็กน้อยนะคะยกลงค่ะตักใส่ถ้วยวางไว้รอเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวมูลนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูขั้นตอนการมูลข้าวเหนียวต่อไปเลยค่ะค่ะหลังจากที่เรานึ่งข้าวเหนียวเสร็จร้อนๆแบบนี้นะคะควันขึ้นแบบนี้เลยนะคะก็มาดูขั้นตอนการมูลข้าวเหนียวนะคะน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้มูลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวเราสุกแล้วนะคะหาอ่างผสมนะคะเทน้ำกะทิราดไปทั่วเลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราใช้เป็นพายนะคะค่อยๆตะล่อมคนข้าวเหนียวนะคะให้เข้ากับน้ำกะทิให้ทั่วนะคะจะเห็นได้ว่าตัวข้าวเหนียวกับน้ำกะทินี่มันขึ้นเป็นเม็ดวาวแล้วอะค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะลักษณะน้ำกะทินะคะกับข้าวเหนียวเนี่ยเมื่อเรามูลแล้วค่ะให้ถ้าเป็นคุณแม่นาเขาจะบอกว่าให้ทำเป็นลักษณะคล้ายๆข้าวต้มนิดนึงนะคะเหมือนเราต้มข้าวต้มอย่างนี้ค่ะน้ำกะทิจะเยอะนิดนึงให้แฉะเลยจะเห็นว่าแฉะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอตอนที่พักเขาไว้แล้วเขาแห้งตัวน้ำกะทิจะค่อยๆดูดซึมเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวนะคะโอเคค่ะเมื่อเราทำการคนให้น้ำกะทิทั่วเม็ดข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะพักข้าวเหนียวไว้แบบนี้นะคะหาภาชนะมาปิดไว้นะคะจะเป็นแรปหรือเป็นฝาหม้อนะคะมาปิดไว้แบบนี้ก็ได้ทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะก่อนที่จะรับประทานนะคะให้ตัวน้ำกะทิเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเม็ดข้าวเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามดูขั้นตอนการจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เรามูลข้าวเหนียวนะคะกับน้ำกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักไว้20นาทีหน้าตาของข้าวเหนียวจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือตัวข้าวเหนียวเนี่ยจะดูดน้ำกะทิเข้าไปนะคะเดี๋ยวน่าจะจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะวันนี้นาก็เสิร์ฟคู่กับมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะก็หาถ้วยมานะคะเราตักข้าวเหนียวใส่ถ้วยค่ะหรือใส่พิมพ์เป็นพิมพ์รูปดอกไม้หรือรูปอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะสำหรับมะม่วงนะคะปัจจุบันนี้คนนิยมทานกับมะม่วงน้ำดอกไม้กันมากนะคะเนื่องจากมีรสชาติที่ไม่หวานมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนเป็นรุ่นก่อนๆ นะคะเป็นรุ่นของคุณแม่คุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบทานกับมะม่วงอกร่องมากกว่านะคะจะมีความหวานมากกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ความชอบเราตักใส่ถ้วยแล้วเราก็อัดให้แน่นเลยนะคะใช้ถุงช่วยกดแน่นเลย
แบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นหน้าตาของข้าวเหนียวมูนนะคะรับประทานคู่กับมะม่วงในขั้นตอนแรกเราก็ได้ทำน้ำกะทิราดไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังต้องการที่จะเพิ่มความมันและความหวานนะคะก็ราดลงไปข้าวเหนียวได้เลยนะคะรับประทานพร้อมกับมะม่วงก็น่าจะตกแต่งหน้าเล็กน้อยด้วยถั่วทองทอดกรอบนะคะโอเคค่ะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวมูนแล้วก็รับประทานคู่กับมะม่วงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้สูตรนะคะเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้นะคะนาต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ